เฮ้ยแกเป็นไรเปล่าฮะไม่เป็นไรแกอย่าบอกนะว่าเรื่องนั้นทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยวะฉันว่าระหว่างการประกวดอะแกอย่าเพิ่งไปตอบโต้อะไรบนโซเชียลเลยดูแลตัวเองก่อนฉันก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เหมือนกันนะเว้ยฉันรู้แล้วแกพอจะรู้ไหมว่าใครที่เป็นคนปล่อยแชทพวกนั้นไม่อะฉันไม่รู้จริงขอบใจแกมากนะเว้ยไม่เป็นไรไม่เห็นมาแกหมายถึงแกเอาแกนเหรออืมใช่อ่ะสิก็ข่าวในโซเชียลมันแรงขนาดนั้นน่ะสงสัยวันนี้จะไม่ลงมากินข้าวแน่ๆอืมแกไม่ลองทักข้อความไปดูอ่ะฉันว่าที่ลงในโซเชียลมันไม่น่าจะใช่ออแกนน่ะมันต้องมีใครพยายามปั่นข่าวอยู่แน่ๆแย่ออแกนทะเลาะกับแม่ควีนนี่เหรอแล้วใครจะทำเรื่องแบบนี้กันอ่ะฉันว่าเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับยายออแกนให้รู้เรื่องฉันไปด้วยฉันด้วยไปยังไปด้วยดิไปกินด้วยไหมล่ะอุ๊ยดูกลุ่มนั้นสิแกสงสัยอ่ะจะไปหายายออแกนแง่เลยแต่เรื่องออแกนอ่ะแซ่บเกินมันก็ดูละครอยู่แน่แกก็ใช่สิแกก็เพราะว่าเรื่องจริงอ่ะมันยิ่งกว่าในละครยังไงล่ะโทรมาหาฉันได้แล้วเหรอเยออแกแม่ปล่อยข่าวไปแบบนั้นอ่ะคนเขาดูออกนะคะว่าแม่เป็นคนปล่อยข่าวหนูค่ะเขาไม่ได้อยากรู้หรอกนะคะว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวแต่แม่บอกไว้เลยนะคะเขาอยากรู้มากกว่าค่ะว่าคนดังอ่ะเขาทำอะไรแม่ตอนนี้มันอยู่ที่ว่าฉันจะเลือกที่จะสร้างหรือทำลายใครเรื่องมันก็เป็นแบบที่ฉันเล่าอ่ะแกฉันขอโทษทุกคนมากๆนะไม่เป็นไรหรอกแกไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยขอบคุณทุกคนอีกครั้งมากๆนะฉันว่าแกควรบอกเรื่องนี้กับกองนะเขาจะได้แถลงข่าวและเคลียร์เรื่องดราม่าพวกนี้ให้แกใช่ไม่งั้นไม่จบนะโอเคขอบคุณมากนะจริงๆแชทนั้นมันก็นานมากแล้วนะคะเหมือนว่าคนที่คุยกับออร์แกนเขาตั้งใจให้ออร์แกนพิมพ์ออกไปแบบนั้นจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าเราตั้งใจปล่อยข่าวเพื่อเป็นการตัดคะแนนเดียน่าเขาหรือเปล่าครับเราเคยคุยกันแบบนั้นก็จริงแต่ว่านานมากแล้วนะคะ
ไม่ได้เกี่ยวกับการประกวดตอนนี้เลยด้วยน้องๆได้คุยกับทางเดียน่าเขาหรือยังครับคุยแล้วค่ะเมื่อวานมีเพื่อนคนอื่นอยู่ด้วยนะคะยืนยันนะครับว่าคุยเรียบร้อยแล้วแต่ยังไงทางพี่ก็คงต้องฟังจากทางเดียน่าเขาด้วยนะครับยืนยันค่ะออกแกต้องขอโทษเดียน่าและทุกๆคนด้วยนะคะโอเคครับเดี๋ยวทางกองจอกแถลงเรื่องนี้ให้แต่พี่ขอยุติเรื่องนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับและพี่ก็หวังว่าคงจะไม่มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับขอบคุณค่ะขอโทษด้วยนะคะคนยุ่งเยอะนะแกมาพักทิ้งฉันบวมแล้วอ่ะแกเดี๋ยวแม่กิ๊กกี้เอ็ดอีกหน้าตาดีเนาะก็ส่งงานมาที่เรื่องพี่มีนาน้ำค่ะเอ้าแล้วของฉันล่ะขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าหนูถือมาได้แค่2ขวดเดี๋ยวหนูไปเอาให้ใหม่นะคะคุยอะไรกันอ่ะฉันขอบใจนะเฟแต่ว่าพี่ฝากเชอรีนมาแล้วอ่ะไม่เป็นไรค่ะอยู่กินขนมด้วยกันก่อนไหมไม่เป็นไรค่ะพี่ไฮดีกำลังรอหนูอยู่เอางั้นหรอหนูไปก่อนนะคะเป็นไรหรือเปล่าพี่ไฮดี้คะหนูต้องทำยังไงถึงพี่มีนาจะรู้ว่าหนูชอบเขานี่มีนาไม่เล่นด้วยใช่ไหมเนี่ยถึงได้หน้าเศร้าแบบเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งต่อไปอ่ะฉันจะช่วยเธอจริงๆละเตรียมตัวได้เลยคุณจะให้ฉันทำขนาดนั้นน่ะค่าจ้างแค่นี้คงไม่พอหรอกนะ 200,000 บาทถ้าคุณจ่ายเลยเดี๋ยวฉันก็จะทำเลยได้โอเคค่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วแค่นี้ก่อนนะคะเฟพี่อ่ะคิดแผนที่จะช่วยเฟย์จีบมีนาได้แล้วนะพี่ไฮดี้คะคือหนูคิดว่าพี่มีนากับพี่ชลินอ่ะเขาจะมีซัมติงกันไม่หรอกเขาก็คงสนิทกันแบบเป็นรูมเมทกันปกติแหละพี่ว่าเฟย์อ่ะไม่ต้องไปสนใจหรอกนะเรื่องนี้สนใจแผนที่พี่คิดให้เฟย์จีบมีนาดีกว่าว่าเป็นยังไงไม่ต้องห่วงเชื่อใจพี่ได้เลยอะไรเปล่าโอเคไหมตื่นเต้นนิดหน่อยอ่ะโอเคโอเคแม่นะคือฉันปวดท้องประจำเดือนอ่ะไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่
้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไปหายาให้เธอจะได้หายปวดท้องเนาะเฟย์มีอะไรหรือเปล่าอ่ะพี่รีบมีอะไรเฟย์ช่วยไหมคะพี่จะรีบไปเอายาแก้ปวดให้เชลีนอ่ะอ๋ออันเดี๋ยวหนูไปเป็นเพื่อนก็ได้มาเลยได้แก่ว่าแล้วเชียร์ทำไมซื้อหวยไม่ถูกวะ